บรรยากาศที่คุณได้เห็นเนี่ยนะครับเชื่อหรือไม่นะผมกำลังรับประทานอาหารชุดสุดประหยัดอยู่นะครับดูร้านนะฮะไวโซย่าร้านหรูมากค่ะร้านหรูหรานะครับพนักงานบริการอย่างดีมีรอยยิ้มนะครับนำอาหารใส่ภาชนะที่สวยงามนะครับบรรยากาศหรูหราจริงๆนะครับสวยมากครับคือเหมาะมากกับการที่จะพาผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับไม่ต้องไปบอกราคาท่านนะฮะเดี๋ยวท่านจะเซอร์ไพรส์นะครับแต่ว่าก็บอกผ่านคุณผู้ชมไปแล้วกันว่ามาร้านนี้บรรยากาศเหมือนมานั่งในภัตตาคารนะฮะในโรงแรมหรูๆนะครับอาหารเซตที่คุณผู้ชมเห็นผมสั่งมาเนี่ยนะครับไม่ถึง100บาทนะครับถูหาความเป็นไปได้แบบนี้ในกรุงเทพคุณผู้ชมยากมากจริงๆแล้วแค่มานั่งในบรรยากาศอย่างนี้เปิดเข้ามานี่คุณผู้ชมแอบกระซิบเลยนะดิฉันยังคิดอยู่เลยว่าอาหารแต่ละอย่างเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยจะต้องเกือบ200บาทคุณผู้ชมตกแต่งร้านขนาดนี้แต่มาบอกว่าอาหารชุดเนี่ยเห็นนะคะมีทั้งข้าวคีโนัวมีทั้งแกงแล้วก็มีผักเสิร์ฟเป็นเครื่องเคียงด้วยเนี่ยไม่ถึง100บาทตกใจนะเนี่ยมากคุณผู้ชมต้องบอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยนะครับรักจริงที่จะทำเพื่อท่านผู้ชมเพื่อลูกค้ากันนะครับมากันมาอุดหนุนเขานะครับมาให้กำลังใจเขานะครับในเมื่อตั้งใจทำให้เราขนาดนี้อยากจะบอกว่าน้ำที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้าคุณรักเนี่ยนะฮะก็เป็นน้ำที่บรรจงสร้างเหมือนกันนะครับน้ำแข็งเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำแข็งแอปเปิลค่ะนะคือในการนำชิ้นแอปเปิลนะคุณผู้ชมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วก็ใส่หมายถึงว่าทำน้ำแข็งปกติอย่างที่เราทำนะคะแล้วก็ตอนที่ได้เซตน้ำแข็งเซตตัวแล้วก็คือนำมาใส่แก้วค่ะแล้วก็เทน้ำน้ำที่ทางร้านนะคะนำมาเสิร์ฟให้เราทานนั้นเป็นน้ำจับเลี้ยงค่ะเห็นคุณเก่งบอกว่าไม่มีน้ำตาลด้วยใช่ใช่ฮะจุดเด่นของเขาคือเป็นจับเลี้ยงที่ไม่มีน้ำตาลนะครับเป็นส่วนผสมเข้มข้นของสมุนไพรจับเลี้ยงนะครับแก้ร้อนในและสามารถเก็บไว้ได้เป็นปีก็มีการดึงเอาผู้ประกอบการที่เป็นมังสวิรัติเนี่ยนะครับมาจำหน่ายกันที่นี่ด้วยเรียกว่าเป็นช่องทางหนึ่งซึ่งในอนาคตเราก็จะมีสินค้ารวมพลังมังสวิรัติเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็มาจำหน่ายกันแบบนี้เนี่ยนะครับสังคมชุมชนของคนที่รับประทานอาหารเจอาหารมังสวิรัติเนี่ยก็จะเป็นแบบเรียบง่ายพอเพียงอยู่กันแบบครอบครัวนะครับไม่รู้จักก็เหมือนรู้จักไม่สนิทก็เหมือนสนิทเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกันมาแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมขอบอกเลยวิธีการดื่มนะคุณผู้ชมเวลาที่ดูดเข้าไปแล้วนะคะอย่าเพิ่งกลืนอย่าเพิ่งกลืนทันทีนะคุณผู้ชมอมไว้ในปากของเราเนี่ยสักพักหนึ่งมันจะได้กลิ่นนะคะขึ้นไปบนจมูกแล้วค่อยๆกลืนลงไปคุณผู้ชมรสชาติจากเดิมนะมันจะคล้ายๆก็คือถ้าเกิดเราเคยทานจับเลี้ยงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะเจอกับความหวานแต่จับเลี้ยงอันนี้คุณผู้ชมคะเป็นความรู้สึกถ้าเกิดคิดง่ายๆอ่ะแบบจินตนาการกันง่ายๆเหมือนนำเฉาก๊วยเฉาก๊วยใส่เข้าปากคุณผู้ชมพอกลืนลงไปปุ๊บเนี่ยนะคะมันจะรู้สึกอบอวลแล้วความหวานเนี่ยนะคะจะค่อยๆแตกตัวคุณผู้ชมอยู่ในปากเราทำให้รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ทานก่อนการรับประทานอาหารดิฉันแนะนำเลยคุณผู้ชมน้ำจับเลี้ยงค่ะสุดยอดมากคุณรักครับค่ะทานข้าวกันดีกว่าผมทานหลายร้านแล้วนะครับเวลาไปสัมภาษณ์เนี่ยนะครับวันนี้ผมให้คุณรักได้รับประทานนะครับขอชมนิดนึงว่าวิธีการทานนะฮะทานยังไงแล้วก็รู้สึกเดี๋ยวจะมีอาหารเสิร์ฟเพิ่มเดี๋ยวทยอย4 3 2ร้านคาเฟ่เดวายโซย่านะครับคุณผู้ชมมาอุดหนุนกันได้นะครับอาหารก็สำเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยความสะดวกนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราได้รับประทานกันแต่ตอนนี้ในมือคุณลักคืออะไรฮะโอ้โหแผ่นขนาดนี้คุณผู้ชมคะที่ฉันทำงานพิธีกรค่ะแน่นอนว่าจะต้องมีเรื่องของเพจแน่นอนไม่ใช่นะคุณผู้ชมนี่ค่ะนี่เป็นเมนูอาหารของที่ร้านนี้นะคะผู้ชมบอกเลยว่าร้านอาหารที่เขาโชว์เรื่องของเมนูอาหารแล้วก็ราคาผู้ชมราคาไม่แพงเลยค่ะมีหลักนี่นะคะต่ำที่สุดผู้ชมค่ะอยู่ที่20บาทมีหลักราคา40กว่าบาท50กว่าบาทแล้วก็อยู่ที่100กว่าซึ่ง100กว่านี่คือจะเป็นอาหารเป็นอิตาเลียนนะคะก็จะเป็นลาซานญ่าค่ะคุณผู้ชมคะอาหารเจมีลาซานญ่าด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาทุกอย่างค่ะนะฮะโจ๊กด้วยค่ะโจ๊กก็อยู่บรรจุอยู่ในเมนูนี้ด้วยนะคะไส้กรอกจูเนียร์ทอดนี่ไส้กรอกก็มีนะฮะคืออาหารเนี่ยมีทุกอย่างที่คุณอยากรับประทาน